ไกด์วัชชีครับตอนนี้ไกด์วัชชีกำลังพาศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับอยู่ที่เขากะโหลกครับด้วยความใสของน้ำเราจะพาขึ้นไปเดินชมครับจะมีทางตั้งแต่ในน้ำแล้วทางตั้งแต่ในน้ำขึ้นไปครับทางขึ้นในน้ำค่อยขึ้นจากสู่ผิวน้ำครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนยอดเขาครับนี่เป็นอุทยานแห่งชาติเขากะโหลกนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน้ำใสมากครับอยากให้เพื่อนๆลองมาเล่นกันดูนะครับ